สงครามเวหาปฏิบัติการทุกอย่างใช้เวลาเป็นวินาทีเมื่อมิก17ผู้ด้อยสมรรถนะหารสู้ F4 แฟนทอมความย่อยยับจึงอุบัติ F4 ปีศาจเวหาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่33ปีศาจเวหาบราโวเดลต้าทำท่าโครงปีกซ้าย2ครั้งพร้อมกันเมื่อได้ยินคำสั่งจากผู้บังคับฝูงให้ปฏิบัติการโจมตีซ้ำต่อเป้าหมายตีนเนินฝั่งตรงข้ามทั้งนี้เพราะเห็นว่ารอบแรกได้ผลตรงตามความมุ่งหมายแต่แฟนทอมทั้ง2ลำกลับบินไต่ระดับขึ้นเบื้องสูงแทนการกลับลำมุ่งหน้าเตรียมปฏิบัติตามคำสั่งท่าทางเหมือนมีปัญหาผู้บังคับฝูงจึงต้องถามมีปัญหาอะไรบราโวเดลต้ามีเซียนฟ้าสงสัยว่าป่านนี้ทำไมเรดาร์เวียดนามเหนือไม่ยอมเปิดเครื่องทำงานทั้งที่บินล่อแล้วล่ออีกมันไม่เคยปล่อยโอกาสขนาดนี้แต่มันก็ถูกเราบอมจนได้นะถูกบอมนั่นเป็นการวัดทางทฤษฎีที่กำหนดตำแหน่งเป้าหมายของทัชมาเท่านั้นของจริงเป็นอย่างไรอ่ะอัลฟารู้เหรออืมก็จริงของมึงในบราโวเพราะฉะนั้นเราน่ามีการพิสูจน์ความแน่นอนถูกต้องผมเลยมีข้อเสนอแนะว่ามาฟรีบอมเที่ยวต่อไปขอบินสูงเหตุผลปต.85มีระยะยิงหวังผลไกลกว่าปต.35มันคงเลือกยิงเฉพาะเป้าหมายระยะไกลส่วนระยะต่ำมาปล่อยให้เป็นหน้าที่ปตอขนาดเล็กเครื่องบินที่แล้วเราบินต่ำแล้วทำไมปตอ35ไม่ยอมยิงไม่รู้อาจไม่อยากเปิดเผยที่ตั้งทั้งที่ตัวเองกำลังถูกโจมตีอย่างนั้นเหรอไม่แน่เวียดนามเหนือแผนสูงเสมออาจยอมเสียที่ตั้งปตอสักที่2ที่เพื่อรักษาส่วนใหญ่จำพวก T-54 หรือปืน130ก็ได้แกล้งทนเก็บตัวให้เราตายใจว่าไม่มีพวกมันอยู่อืมเขานี่ว่าโอเคสแตนด์บายแฟนทอมอัลฟาระงับวิทยุกับแฟนทอมบราโวแล้วสั่งการถึงแฟนทอมชาลีแฟนทอมเดลต้าให้ดำรงการบินหลบไปก่อนตรวจสอบความแน่นอนจากสถานีควบคุมลอยฟ้าอีกครั้งทัชมาซิกแน่ใจนะว่าบริเวณนี้ยังมีที่ตั้งเรดาร์ไม่ใช่ถูกทำลายตั้งแต่ตอนซันนี่เบิร์นเข้ามาแล้วนะแน่นอนผมไม่ได้ตรวจพบเฉพาะตอนแฟนทอมเล่นงานเรดาร์แซม2เท่านั้นนะก่อนหน้านี้ตอนแวมไพร์เข้ามามันก็ยังอยู่ทุกอย่างเหมือนเดิมชัวร์ไม่พลาดแน่โอเคการไม่ยอมเปิดเผยตัวของมันเรามีทางหลอกล่ออย่างอื่นอีกไหมเอาตามวิธีของบราโวบินสูงโอเคบินสูงบริเวณนี้มีปตอขนาดเล็กไหมมีสิแฟนทอมเมื่อมันมีปตอขนาดใหญ่มันก็ต้องมีขนาดเล็กด้วยเสมอเพราะการป้องกันภัยทางอากาศมันต้องทำการป้องกันการโจมตีจากอากาศยานทุกๆระดับโดยเฉพาะเป้าหมายสำคัญมากๆแบบนี้ด้วยแล้วยิ่งมีความจำเป็นมากเพราะฉะนั้นชัวร์ 100% โอเคสแตนด์บายแฟนทอมอัลฟาขอระงับวิทยุอย่างทันทีทันใดเมื่อเข้าใจและมองเห็นภาพรูปแบบการรบหรือเลขกระเทของทหารเวียดนามเหนือก่อนจะหันมาสั่งการลูกน้องเตรียมปฏิบัติการซ้ำโดยไม่สนใจว่าใครหมายเลขไหนวางตัวณตำแหน่งใดชาลีเดลต้าทุกอย่างรอบ2เหมือนเดิมโอเคไหมโอเคอัลฟาชาลีตอบมาก่อนแต่ทางเดลต้ามีปัญหาบางอย่างต้องซักถามใหม่ผมสงสัยเมื่อตีนเนินด้านโน้นถูกถล่มไปแล้วจะยังเหลือเรดาร์อยู่อีกเหรอไม่เป็นไรเดลต้าตอนนี้ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ว่าเรดาร์ฐานนั้นยังอยู่หรือเปล่าคอยฟังรายงานทัชมาอีกครั้งดีกว่าถ้ามีมันต้องเผยตัวเว้นเสียแต่ว่าไม่มีหรือเป็นแผนการเก็บตัวเงียบค่อยว่ากันอีกทีเพราะฉะนั้นตอนนี้ยึดแผนการเดิมโอเคไหมโอเคอัลฟาทราบแฟนทอมอัลฟาเสร็จจากการสั่งการมือพิฆาต AGM จรวดไต่ลำขึ้นเรดาร์เสร็จก็หันมาหาแฟนทอมมือล่อบ้างเมื่อแผนการใหม่ถูกกำหนดขึ้นในสมองเรียบร้อยแล้วบราโวคราวนี้ไม่ต้องบินไกลบินล่อเป็นวงกลมวนไปวนมาอยู่งั้นแหละบินยั่วจนกว่ามันจะสนใจมีทางเล่นได้ไหมเอางั้นเลยเหรอผู้ฝูงมีทางอื่นไหมเล่าไม่มีแต่อยากได้ที่มันเสี่ยงน้อยกว่านี้หน่อยเสี่ยงน้อยไม่มีวิธีนี้ดีสุดโอเคงั้นผัดกันเข้าขืนเข้าพร้อมกันอ่ะมีหวังตอนบินหลบแซมได้ชนกันเองแน่เดลต้าผมเข้าก่อนนะคุณค่อยตามแฟนทอมบราโวชักลังเลกับเทคนิคการบินล่อแผนใหม่แต่ด้วยหัวใจปีศาจเวหาที่ไม่เคยหวาดหวั่นใดๆต่ออันตรายทั้งปวงทำให้ต้องขานรับบทที่ผู้บังคับฝูงกำหนดให้เล่นออกคำสั่งเองขออาสาเป็นคนแรกเราให้เดลต้าเพื่อร่วมภารกิจคอยปฏิบัติการรอบหลังทั้งที่ลังเลแต่กลับแสดงความกล้าหาญข้อหาศัตรูก่อนเช่นนี้หากเวียดนามเหนือรู้เข้าคงยอมใจยกให้ชนะไปเลยเป็นแน่แฟนทอมบราโวไม่พูดพร่ำทำเพลงให้ยืดยาวเสียเวลากดคันบังคับหัวดำดิ่งรวดเดียว45องศายกให้เครื่องออกซ้ายเล็กน้อยระดับเพดานบินลดลงต่ำอย่างรวดเร็วแต่นักบินไม่สนใจจะอ่านเกจวัดใช้สายตาประมาณระยะสูงเอาเองกระทั่งได้ที่เชื่อว่านี่คือระดับที่โปรดปรานของปตอ85คาลิเบอร์จึงจัดการดึงหัวขึ้นสู่เพดานบินระดับโครงปีกไปขวาเตรียมท่าบินวนเริ่มแล้ววนต่อบังคับเครื่องให้เลี้ยวไปเรื่อยๆณบริเวณเหนือที่ตั้งต
รงดิ่งบริเวณที่คาดการณ์ว่าเป็นที่ตั้งฐานเรดาร์บนระยะสูง 5,000 ถึง 8,000 ในบางช่วงนักบินมือล่อเห็นเงาวูบวาบวูบวาบของแฟนทอม2เครื่องพุบพุบโผล่โผล่สีของเครื่องก้มกลืนกับธรรมชาติป่าทึบหลบไปทางสันเขาด้านหน้าชั่วครู่กลับมาปรากฏด้านหลังสลับไปมาระหว่างเครื่องซ้ายกับเครื่องขวาแล้วเมื่อฉากสุดท้ายของยุทธเวหาต้องเริ่มต้นขึ้นเวียดนามเหนือที่เก็บตัวเงียบมานานปิดลับที่ตั้งอย่างมิดชิดตลอดเวลาที่ถูกมุ่งโจมตีต้องหมดความอดทนและนับใจกับภาพเย้ายวนของเครื่องบินศัตรูไม่ไหวเริ่มเตรียมการต่อต้านโดยหวังเพียงว่าถ้าสอยให้ล่วงลงมาได้อีกสักหนึ่งเครื่องที่เหลือต้องพลาดจากเหมือนฝูงบิน B-52 ฝูงนั้นฉับพลันคลื่นเรดาร์ก็ปรากฏขึ้นทัชมาซิกซึ่งจ้องรอโอกาสนี้มานานทั้งต้องการพิสูจน์ข้อยืนยันของตนด้วยว่าปฏิบัติการตรวจค้นไม่ผิดพลาดเพียงแวบแรกที่สัญญาณปรากฏขึ้นบนจอจึงรีบรายงานทันทีฟันทอมมันเปิดเครื่องแล้วชาร์จเสียงร้องตะโกนดังลั่นจนก้องไปทั้งรูหูในเอียร์โฟนเฮลเมตแฟนทอมจุดเครื่องได้ยินชัดเจนนันฟ้ากับฟ็อกทอดอยู่ข้างบนรีบกดสายตามองต่ำหมายตำแหน่งบราโวชาลีเป็นตาเดียวเหมือนกับเดลต้ามือล่อรอบสองพอจ้องไปทางทิศด้านหน้าด้วยสายตาทุกคู่มองบราโวด้วยใจระทึกแต่อีกไม่กี่เสี้ยววินาทีข้างหน้าปริมาณสายกระสุนส่องวิถีจำนวนมากมายต้องพุ่งทะยานเข้ามาด้วยความแม่นยำเพราะการยิงด้วยการสั่งการด้วยระบบเรดาร์แฟนทอมอันฟาดละสายตาจากบราโวซึ่งมองเพียงแวบเดียวไปหามือพิฆาตชาลีเดลต้าแล้วสั่งการเร็วปรือจนแทบฟังไม่ทันสองคนนี้ขึ้นมาเลยระยะ10,000ขึ้นมาเลยมีเวลา4วินาทีขึ้นมายิงทันทีอย่าลืมข้อความยาวเกินจำเป็นอาจเป็นเพราะความตื่นเต้นอันฟาผู้บังคับฝูงสั่งการยังไม่จบข้อความตามตั้งใจผ่านแฟนทอมทั้งสองเครื่องก็ทะยานตัวพุ่งขึ้นสู่ระยะสูงมองเห็นควันสีเทาจางๆพ่นออกมาทางท้ายเป็นสายใหญ่รู้ด้วยสัญชาตญาณว่าเครื่องสันดาปท้ายถูกติด F4 ทั้ง2เครื่องสปีดความเร็วด้วยอัตราสูงสุดจนสายตาคนปกติแทบมองตามไม่ทันเซลล์ของเซลล์วินาทีก่อนที่แฟนทอม2เครื่องนั้นจะขึ้นถึงระยะสูงสุดตามตั้งใจประกายไฟวาบไม่เล็กไม่ใหญ่บนพื้นดินด้านล่างก็พลันปรากฏขึ้นนับรวมได้ทั้งสิ้น6จุดจากตีนเนินด้านละ3จุดแล้วตามต่อด้วยแสงสว่างยาวเป็นทางพุ่งขึ้นหาเป้าหมายคือแฟนทอมนักบินปีศาจเวหาถึงกับต้องอุทานพระเจ้าช่วยด้วยอาการลืมตัวสมองคิดอย่างเดียวกันว่าทั้งฟรีบอมทั้งปูพรมและทั้งจงใจเฉพาะจุด F4 โจมตีทิ้งบอมเขาใส่ปตอ85เหล่านี้แต่มันไม่ได้ระคายเคืองใดๆเลยปริศนาชวนคิดเกิดตามขึ้นมาเวียดนามเหนือทำอย่างนี้ได้อย่างไรวินาทีสุดท้ายก่อนที่กระสุนส่องวิถีจะถึงผิวกายบาโวนักบินที่เห็นเหตุการณ์นี้โดยตลอดตั้งอกตั้งใจเต็มทีดึงคันบังคับอย่างแรงทำท่าบินโค้งสว่างสไตล์สเก็ตอากาศส่วนข้อหาเส้นทางแล่นของหัวกระสุนพร้อมๆกับการลดระยะเพดานบินให้ต่ำลงอย่างรวดเร็วมุ่งหมายมุ่งมั่นสร้างความรวดเร็วให้ระบบล็อกออนเป้าหมายของเรดาร์แม้ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเพียงใดบราโวก็ยังมีสติรับรู้คำสั่งจากผู้บังคับฝูงบราโวหักออกชาลีโดต้าเริ่มยิง F4 มือรอหลุดรอดจากวิถีกระสุนปตอ85มิลลิเมตรได้อย่างไม่ยากเย็นกระสุนทั้งสายตกหลังต่ำโดยไม่มีวี่แววว่านัดใดนัดหนึ่งจะเฉียดไกลหรือแม้แต่ฟลุกจากความสวยของเวียดนามเหนือกำลังมาเยือนแฟนทอมมือพิฆาตขึ้นถึงจุดสูงสุดของไฟล์แผ่นได้ในเวลาไล่เลี่ยกันหลังจากกระสุน85มิลลิเมตรแล่นผ่านหน้าไปไม่นานหรือประมาณระยะได้ราวๆ500ถึง800เมตรและก่อนที่ตนจะตกเข้าไปอยู่ในห้วงกลวยรัศมีการล็อกออนทาร์เก็ตของเรดาร์แทนบราโวจรวด AGM ระบบไต่ลำคลื่นเรดาร์ก็หลุดจากแรงเสียดแล้วทั้ง2ลูกโดยนักบินทั้ง2เครื่องที่ทำการยิงเกือบพร้อมกันปตอ85เปลี่ยนเป้าหมายอย่างรวดเร็วเมื่อพลาดจากบราโวจึงเตรียมหันไปเล่นผู้มาใหม่ซึ่งมาแปลกกว่ารายอื่นๆทุกครั้งทุกเครื่องพอทุกครั้งนั้นจะมากันตามแนวระดับพื้นราบแต่2เครื่องที่โผล่มาจากหลังสันเนินฝั่งตรงข้ามสายกระสุนทุกเวียงวาดในอากาศมองเห็นเหมือนเส้นเชือกวิถีโค้งงอไปมาแต่ก็ดูเหมือนจะช้ากว่าเป้าหมายหรือเป้าหมายจะมีความเร็วกว่าก็สุดจะเดาด้วยการเคลื่อนที่มาที่ไม่เหมือนเครื่องอื่นๆนั้น F4 เครื่องซ้ายหักหลบทางขวาเครื่องขวาหักหลบทางซ้ายด้วยมุมแคบเดียวกันและทำเหมือนกันกดหัวจิกลงต่ำส่วนทิศทางยิงของศัตรูยังท้าทายระยะแล่นของหัวกระสุนกับตัวจรวดจากจุดเริ่มถึงจุดปลายทางคิดความยาวระยะทางไกลได้เท่ากันอาวุธร้ายทั้งสองส่วนกันกลางอากาศณจุดนัดพบครึ่งทางเล่ากับนัดหมายหัวจรวดมีแรงกำเนิดเป็นคลื่นเรดาร์เป็นเป้านิ่งแต่กระสุน85คาลิเบอร์มี F4 เป็นเป้าเคลื่อนที่ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงแตกต่างกันโดยธรรมชาติเสียงกัมปนาตกึกก้อง
แสงไฟวาบเล็กวาบใหญ่สาดสะเก็ดชิ้นเล็กชิ้นน้อยบางชิ้นลอยไปไกลออกทางข้างบางชิ้นทะยานขึ้นสู่เบื้องบนประกายไฟวาบขึ้นทีไรจะต้องมีเสียงคำรามคำรนตามมาทุกครั้งทั้งสองฝั่งตีนเนินเขามีสภาพไม่แตกต่างกันนั่นคือผลพวงเกิดจากจรวด AGM ซึ่งเป็นเสมือนชนวนตัวเริ่มถล่มทลายเป้าหมายด้วยอำนาจตัวเองไม่พอระเบิดประจำหน่วยยิงทางภาคพื้นที่เคยส่งไปสังหารใครต่อใครกลับหันมาเล่นงานเจ้าของระเบิดซ้ำสอนลูกแล้วลูกเล่าเท่าที่จำนวนจะพึงแฟนทอมชาลีเดลต้าเป็นสองเครื่องสุดท้ายตามหลังแฟนทอมบราโวทำการบินผ่าออกจากบริเวณลดระดับเพดานบินปกติเคลื่อนตัวไปข้างหน้าไประยะทางไกลเท่าที่ต้องการและจึงดึงระดับใต้ความสูง 20,000 สมทบเครื่องของผู้บังคับฝูงกับฟล็อกท็อตงานนี้บราโวมีโอกาสคุยได้เต็มที่เป็นไงครับผู้ฝูงฝีมือล่อกับฝีมือสเก็ตอากาศของผมตอนหลบกระสุน85คาลิเบอร์ก็สวยดีแต่ยังต้องฝึกอีกนานแฟนทอมฟล็อกท็อตที่คอยฟังอยู่ก่อนคิดว่าต้องได้ยินคำคุยนี้แน่เลยถือโอกาสสเก็ตอากาศมันที28นักบินลาวอ่ะเสียงบราโวด่าอุบอิบดังในเอียร์โฟนพอได้ยินคนถูกขัดขอกำลังจะพูดต่อพอดีพระเอกของงานพูดขึ้นเลยต้องยอมปล่อยโอกาสแล้วเป็นฝ่ายเงียบฟังอัลฟาแล้วถ้าบินป๊อปอัพแท็กติกของผมเป็นไงบ้างโอเคขอให้ชาลีดีจะขอให้เดลต้าตอนหักมุมลงยิงมุมเล็กไปว่ะผู้ทำหน้าที่สอนวิจารณ์ตรงๆตามวิสัยนักบินซึ่งเมื่อดีก็ต้องว่าดีไม่ดีต้องบอกไม่ดีเพื่อคนทำดีแล้วจะได้ทำดียิ่งขึ้นส่วนคนถูกวิจารณ์ต้องแก้ไขนักบินไม่ถืออะไรเรื่องตำหนิหรือคำชมเพราะทุกอย่างนั้นหมายถึงความสำเร็จทุกคนมีส่วนร่วมทั้งสิ้นแฟนทอมเดลต้าคล่องใจใคร่รู้ข้อเท็จจริงจึงต้องถามเพิ่มเพราะผมขึ้นถึงที่หลังชาลีแต่ต้องการยิงจรวดให้พร้อมชาลีเลยต้องรีบยิงหรือเปล่าครับแสดงว่าชาร์จตัวทีหลังชาร์จพร้อมกันครับแต่ติดสันดาปช้ากว่าโอเคคิดว่าถ้าแก้ไขเรื่องสันดาปได้คงไม่มีปัญหาใช่ไหมใช่ครับผู้ฝูงโอเคงั้นผ่านเรื่องนี้ไปได้ทุกคนขึ้นสแตนบาย 25,000 ฟุต